ว่าเป็นการแต่งตั้งหรือว่ากระบวนการกลไกในการได้มาครับครับครับผมคือระบบใหญ่คงคล้ายเดิมหมายความว่าธรรมศาสตร์จะไม่ใช่ระบบเลือกตั้งอธิการบดีกับเลือกตั้งคณบดีเราจะใช้ระบบสรรหานะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดลงไปยกตัวอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเลยนะมีคนพูดว่าเปลี่ยนไหมว่าคณบดีเนี่ยอธิการเป็นคนตั้งทั้งมหาลัยผมก็บอกผมไม่เอาหรอกนะครับน่าจะใช้ระบบสรรหาเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะผสมผสานยังไง ก็ลองดูเรียนอย่างนี้ครับว่าผู้บริหารมหาลัยโดยเฉพาะผมเองไม่มีไอเดียฟิกซ์นะครับว่าจะต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ก็คิดว่าจะรับฟังความเห็นให้กว้างหน่อยว่าที่มาของผู้บริหารควรจะเป็นยังไงบ้างนะครับตัวอธิการบดีเองเนี่ยความจริงก็มีการพูดมากนักศึกษาหลายคนขอมามีส่วนร่วมนะครับเจ้าหน้าที่คงมีส่วนร่วมแหละเราคงมาคุยกันทีนึงว่าจะใช้ระบบไหนให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้นะครับแต่ว่าโดยรวมๆเนี่ยคิดว่าฐานเดิมน่าจะพอไปได้นะครับเชิญครับท่านอาจารย์มีไหมฮะลำปางมีไหมครับลำปางมีไหมครับท่านโทษเอาสักคนมีไหมครับท่านอาจารย์เชิญลำปางไม่มีค่ะอาจารย์ลำปางไม่มีนะครับขอท่านอาจารย์เชิญครับผมโสรัตการละองนะครับจากสำนักขอสมุดจะถามว่าเป็นข้าราชการแต่ไม่เข้ากบข.เมื่อมหาลัยออกนอกระบบแล้วเปลี่ยนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอยากทราบว่าเงินบำนาญที่จะให้มาก่อนเนี่ยประมาณไม่แน่ใจว่าประมาณ 200,000 หรือเท่าไหร่จะได้รับเลยหรือว่าจะรอรับจนกว่าจะเกษียณได้รับเลยครับเงินเดือนสุดท้ายคูณเวลาที่ทำงานหารด้วย50นะครับได้เลยนะฮะใช่ไหมได้เลยนะฮะก็ผมหมายว่าท่านจะได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นก้อนหนึ่งแล้วได้บำนาญเลยนะครับไปเลยนะครับในวันที่ท่านออกงั้นท่านต้องตัดสินใจดูว่าบำนาญท่านเท่าไหร่นะครับไม่ได้ไปรับวันสุดท้ายนะฮะแต่ว่าเมื่อกี้ประเด็นที่คุณจักรใจพูดแล้วมีผลสำคัญก็คือว่าคนที่เป็นข้าการเนี่ยมีสิทธิ์เลื่อนขั้นเงินเดือน2ครั้งถูกไหมครับงั้นและการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งสุดท้ายเนี่ยจะมีผลต่อการปรับฐานเงินเดือนเพื่อไปคำนวณเงินในฐานะพนักงานคุณจักรใจพูดประเด็นหนึ่งน่าสนใจก็คือว่าความจริงพนักงานข้าการจะขึ้นเงินเดือนครั้งสุดท้ายคือเดือนเมษาหรือพูดใหม่อีกทีนึงเนี่ยแนะนำให้ออกเดือนเมษาตอนปรับฐานเงินเดือนแล้วที่ได้ 4% ขึ้นไปหรือว่า 3% ขึ้นไปแต่ท่านต้องไปคำนวณ นะครับสมมุติว่าพ.ร.บ.ธรรมศาสตร์ออกวันที่2มกราแล้วท่านออกเลยพร้อมธรรมศาสตร์เนี่ยท่านก็จะได้เงินบำนาญบวกเงินที่เพิ่มขึ้นกับการที่ท่านรอไปอีก 2-3 เดือนเดือนเมษาแล้วรอปรับฐานเงินเดือนขึ้นไปอะไรดีกว่ากันก็ต้องไปคิดของตัวเองนะครับเชิญฮะอาจารย์ค่ะอาจารย์พอดีคำถามสุดท้ายของสำหรับตัวหนูนะคะอาจารย์รู้สึกถามเยอะแล้วค่ะจากที่ได้อ่านร่างพรบนะคะที่เขาแจกให้ตรงหน้าห้องประชุมนะคะหน้าที่4มาตราที่13นะคะอาจารย์ที่เกี่ยวกับเรื่องว่ากิจการของมหาลัยไม่อยู่ภายใต้ข้อบังคับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแล้วก็กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์แต่ว่ามีบางข้อความที่ฆ่าทิ้งอะค่ะคือว่าแต่พนักงานมหาลัยต้องได้รับการคุ้มครองและประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานก็เลยอยากทราบวัตถุประสงค์ตรงนี้ค่ะที่ตัดออกแล้วก็ถ้าตัดออกไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะเสียสิทธิ์หรืออะไรตรงนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างคะอาจารย์เช่นความคุ้มครองแรงงานที่หรือต้องอยู่ภายใต้อะไรต่างๆพอดีหนูไม่มีความรู้ตรงนี้อาจารย์ไม่ครับอาจารย์ครับประเด็นมีอยู่นิดเดียวแค่นั้นเองครับว่ามหาลัยส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะไม่มีประโยคสุดท้ายที่ออกไป20กว่าแห่งเนี่ยมีมหาลัยที่เขียนประโยคสุดท้ายเนี่ย2แห่งเท่านั้นเองในประเทศไทยคือจุฬากับอีกที่1ผมจําไม่ได้เค้าจะมอทักษิณเราก็เขียนกฎหมายไปตามหลักทั่วไปการเขียนแบบนี้จะก่อให้เกิดผลเสียกับมหาลัยนะครับเพราะการเขียนแบบนี้จะทำให้มหาลัยต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่คนที่เกษียณอายุ60ปีซึ่งในระบบราชการไม่มีในระบบมหาลัยในกำกับทั้งหลายก็ไม่ควรมีนะครับถามว่าถ้ามหาลัยต้องจ่ายเงินชดเชยจะทำไงมหาลัยก็ต้องควักเงิน 0.2 มาจ่ายและ 0.2 นั้นจะทำให้เงินธรรมศาสตร์ไม่พอแค่นั้นเองครับหลักเป็นงั้นคำถามคุณจักรชัยหมดแล้วใช่ไหมขออนุญาตท่านอธิการครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวคำถามคุณจักรชัยหมดยัง
ผมเหลือเวลาอีก10นาทีนะครับขออนุญาตมีท่านอาจารย์นพพร1คนมีใครอีกครับ2อาจารย์ด้วยค่ะอาจารย์3นะฮะจากท่านอาจารย์อ้าว3คนสุดท้ายนะครับผมจะกลับ4โมงนะฮะท่านนพพรเชิญครับก็ผมนพพรนะครับก็พอดีจะเสริมแทนท่านท่านอธิการบดีเพราะว่าเป็นคนที่อยู่ในคณะกรรมการลูกอธิการบดีด้วยประเด็นของอาจารย์นริศที่ถามเนี่ยก็อาจจะมีความกังวลว่าแล้วถ้าตัดประโยคนั้นไปเนี่ยแล้วข้าราชการหรือพนักงานมาเราจะมีหลักประกันอะไรที่จะเชื่อได้ว่าจะมีการคุ้มครองให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงานถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใส่ไว้ก็ตามถึงแม้จะบอกว่าไม่ได้อยู่ภายใต้บังคับว่าก็ตามแต่จริงๆแล้วกรรมาธิการก็ได้มีข้อสังเกตไว้ใต้แนบท้ายพรบที่กรรมาธิการท่านได้การเป็นคนร่างเองว่าก็จะต้องมีวิธีการที่มาแล้วจะไปคิดว่าในการคุ้มครองหลักประกันในการให้หลักประกันของพนักงานมหาลัยต่อไปเนี่ยก็จะต้องให้มีลักษณะเทียบเท่าไม่น้อยกว่าที่ค่าไปนั่นแหละเพียงแต่ว่าไม่ใช้ประโยคนี้เพราะถ้าใช้ประโยคนี้ปั๊บมันจะกลัวว่าเกรงว่าเดี๋ยวเกิดมีคนมาเรียกร้องไอ้ค่าชดเชยต่างๆ10เดือนอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมหาลัยก็จะเสียประโยชน์หาเงินมาไม่ไหวก็แต่ว่าเทียบเท่าแล้วเนี่ยมหาลัยก็จะพยายามทําให้อยู่ในภายใต้สิทธิต่างๆที่อยู่ในหลักประกันต่างๆเพราะมันมีเรื่องอื่นด้วยเช่นการลาผู้ไปดูแลบุตรไปอะไรต่างๆเนี่ยมันจะต้องทําให้มันมีความรู้สึกว่าคนที่เป็นพนักงานมหาลัยเนี่ยได้รับความคุ้มครองไม่เทียบไม่น้อยกว่านั้นแต่ว่าแต่ใส่ไปตรงๆก็จะน่ากลัวเพราะว่าจะต้องไปเตรียมเงินไว้จํานวนมากเพื่อที่จะให้คนที่เกษียณไปแล้วเนี่ยได้ชดเชยเป็นจํานวนมากอาจจะไม่ไหวนี่คือประเด็นที่ผมขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมประเด็นที่2ที่ขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงในข้อสังเกตแนบท้ายพรบก็จะมีพูดไว้อีกว่าข้าราชการต่างๆเนี่ยก็จะควรจะต้องมีศักดิ์สิทธิ์เทียบเท่าข้าราชการปัจจุบันซึ่งจริงๆไม่ได้อยู่ในพรบไม่ได้อยู่ในร่างที่แจกไว้ในนี้ประเด็นก็คือว่าถึงเวลานั้นเนี่ยมันก็ต้องมีการที่จะเอาไปเข้าในสภาผู้แทนราษฎรให้คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเครื่องราชที่ท่านอธิการบอกว่าจะไม่ได้4สายเนี่ยการที่ขึ้นอยู่กับคนที่เกี่ยวข้องแล้วว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่นกฎหมายของสำนักนายกก็ได้เครื่องราชถ้าคนที่เกี่ยวข้องเห็นข้อสังเกตที่ว่านี้แล้วนำเอาไปปฏิบัติไปช่วยกันเราอาจจะได้ก็ได้นั่นหมายความว่าวันนี้มันอาจจะไม่การันตีแต่อนาคตก็ไม่แน่ก็อาจจะได้ขึ้นตรงนี้เนี่ยอยากให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะว่ามันมีข้อสังเกตเพิ่มเติมตรงนี้ด้วยสุดท้ายครับก็ขออนุญาตนี้เรียนปรึกษาท่านอธิการและถามว่าในข้อสังเกตแล้วก็ในรายงานการประชุมที่ท่านอธิการพูดไว้ในการอธิการว่าจะให้คนที่เป็นตัวแทนประชาคมเนี่ยมีส่วนร่วมในการร่างข้อบังคับด้วยอันนี้อยากถามแนวทางว่าท่านอธิการจะตั้งตัวแทนในลักษณะไหนที่จะให้ไปช่วยการร่างกฎหมายลูกเพื่อให้ทุกคนนี้มีความมีส่วนร่วมมีหลักธรรมาภิบาลที่แท้จริงอยากให้ท่านอธิการช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าแนวทางในการร่างกฎหมายลูกเนี่ยจะมีแนวทางอย่างไรเพื่อที่จะให้ประชาคมธรรมศาสตร์ส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะอยู่รูปตัวแทนของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอย่างเช่นนักศึกษาก็มีส่วนไปช่วยร่างกฎหมายของนักศึกษาส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาลัยก็จะมีสภาอาจารย์มีตัวแทนอาจารย์จะมีวิธีการอย่างไรในทางปฏิบัติครับขอบคุณครับคำถามที่อาจารย์ถามไม่มีปัญหาหรอกครับใครอยากร่วมก็ให้ร่วมอยู่แล้วแต่ว่ามาร่วมแล้วต้องมาช่วยกันร่างนะครับไม่ใช่มาช่วยกันถ่วงให้ร่างมันช้ากว่าเดิมแล้วก็ต้องมีไอเดียด้วยแค่นั้นเองผมกลัวมาแล้วไม่มีไอเดียทั้งนั้นอ่ะแต่ละคนก็มาแล้วก็ลอยๆบอกนัดทีไปร่างมาไอคิดมาสิอะไรเงี้ยมันไม่ได้ประโยชน์แต่ว่าองค์ประกอบของธรรมศาสตร์มันเคลียร์อยู่แล้วครับก็มีสภาอาจารย์สภาข้าราชการมีเจ้าหน้าที่มีตัวแทนนู่นนี่มันก็เป็นไปตามระบบปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับคือมาไล่ต้องการคนช่วยเยอะอยู่แล้วฮะแต่ว่าไม่ต้องการคนที่มาแล้วไม่ค่อยได้ช่วยแค่นั้นเองอ่ะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกอ่ะร่างกัน10ปีแล้วยังไม่เสร็จเลยผมยังไม่เข้าใจผมมาถึงผมก็งงว่าเอ๊ะให้ไปร่างทำไมไม่เสร็จทีนึงท่านที่2นะฮะก่อนท่านอาจารย์ว่าไงเชิญครับผมอรุณครับจันจากคณะแพทย์นะครับอยากเรียนถามท่านที่การนะครับเรื่องเกี่ยวกับคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการนะครับอาจารย์อันนี้ไม่ทราบว่ารวมถึงกับสายสนับสนุนวิชาการหรือเปล่าครับอาจารย์นะครับไม่รวมครับทีนี้ถ้าหากไม่รวมเนี่ยแล้วสายสนับสนุนวิชาการเนี่ยครับจะขึ้นตำแหน่งสมมติว่าเป็นเชี่ยวชาญหรือว่าเป็นชำนาญการพิเศษเนี่ยครับไม่ทราบว่าต้องมีคณะกรรมการตรงไหนนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับตำแหน่งทางวิชาตำแหน่งของสายสนับสนุนวิชาการนะครับอาจารย์เช่นตำแหน่งชำนาญการพิเศษหรือว่าเชี่ยวชาญนะครับอาจารย์ซึ่งเป็นของสายที่เป็นพนักงานมหาลัยนะอาจารย์ผมอยากจะให้ท่านอธิการตัดสินไปเลยนะครับว่าควรจะให้เขาด้วยนะครับอาจารย์ครับเพราะว่าใช้เงินไม่มากนะครับอาจารย์ขอให้พิจารณาว่าขอให้เงินเนี่ยค่าตอบแทนให้กับตำแหน่งของไอ้เชี่ยวชาญหรือว่าชำนาญการพิเศษของสายสนับสนุนวิชาการด้วยครับอาจารย์ให้อยู่แล้วครับคือที่คิดเนี่ยคือจะคิดให้เพิ่มมากกว่าเดิมไม่ต่ำกว่าเดิมหรอก
คือหมายว่าปัจจุบันถ้าได้อยู่ 5,000 ก็ต้องไม่น้อยกว่า 5,000 อยู่แล้วไม่มีอะไรน้อยกว่าเดิม2ก็คือคนที่ไปดูเรื่องเชี่ยวชาญชำนาญการเนี่ยเราไม่ได้เขียนในกฎหมายใหญ่แต่เขียนในข้อบังคับคำจริงกรรมการตำแหน่งทางวิชาการที่เขียนอยู่ในกฎหมายเนี่ยผมก็พูดในสภาว่าผมไม่เห็นด้วยไปเขียนในข้อบังคับเถอะแต่สภาเขาอยากเขียนนะครับมันเลยเขียนที่นี้มันก็เลยเหมือนกับไม่มีคนไปดูเชี่ยวชาญชำนาญการแต่คนเชี่ยวชาญชำนาญการมีครับจะต้องไปตั้งต่างหากนะครับเชิญทางท่านอาจารย์ครับว่าไงครับค่ะพระภาสรจากกองการนะคะอาจารย์ขอฝากสุดท้ายเลยนะคะว่าถ้าพรบ.ออกแล้วเนี่ยมีผลบังคับใช้ที่อธิการบอกว่าวันที่1กุมภาพันธ์57สมมุติสมมุติสมมุติข้าราชการสมมุติอาจารย์สมมุตินะคะมันสมมุติในส่วนของข้าราชการแล้วเนี่ยเป็นไปได้ไหมคะว่าจะให้ไปใช้บังคับณวันที่1พฤษภาพันธ์57สมมุติถ้าเป็นไปได้เพราะว่าถ้าอาจารย์บอกว่าให้คิดให้ดีว่าให้รอเงินเดือนใหม่ก่อนเนี่ยทำไมมหาวิทยาลัยไม่กำหนดไปเลยล่ะคะว่าหลังจากวันที่1เมษายนไปแล้วก็คือเริ่ม1พฤษภาเนี่ยผู้ใดที่จะต้องการออกจากข้าราชการไปเป็นพนักงานเนี่ยให้เริ่มมีเริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาอย่างนี้ได้ไหมคะเปล่าถ้าไปพฤษภาเนี่ยสมมุติมันประกาศใช้วันที่2มกราพวกเราก็เสียเปรียบเลยนะเพราะบางคนเขาอยากได้ออกเร็วเพื่อจะได้เงินเร็วใช่ไหมฮะจะไปบอกว่า1พฤษภาก็ไม่ทันแต่ว่าในกฎหมายเขียนไว้ครับมาตรา2ว่าให้ใช้บังคับเมื่อ30วันเมื่อวันประกาศไม่ได้ใช้ทันทีหรอกแต่ว่าผมไม่อยากให้กำหนดว่า1พฤษภาหลังเมษาให้ไปขึ้นอีกทีนึงเพราะว่าบางคนถ้ามันเร็วมันประกาศมกรามันก็ได้ขึ้นเงินเดือนกันไปเลยเรื่องสุดท้ายที่เป็นคำถามแห้งนะถามผมว่าค่าการที่แจ้งจำนงคือที่ผมบอกว่าผมจะไม่ต้องค่าการพวกเราทั้งหลายที่ออกนอกระบบราชการผมจะบอกว่าไม่ต้องต่ออายุท่านทูตไม่ต้องต่อสัญญา2ปี3ปี5ปีผมให้อยู่ของ60เลยแต่ผมมีข้อสังเกตว่าอันนี้ไม่ใช่อำนาจผมโดยตรงเป็นอำนาจสภานะครับแต่ผมจะทำให้ก็คิดว่าสภาน่าจะเอาตามอธิการนั่นแหละก็มีคนถามผมมาว่าจะสามารถแจ้งเรื่องนี้ได้ก่อนออกนอกระบบไหมจะแจ้งก่อนครับแน่นอนนะครับว่าเราจะไม่ต่อสัญญาเราจะไปถึง60ปีเลยจะแจ้งให้ท่านทั้งหลายทราบนะครับผมอย่างนี้ได้ไหมครับมีอาจจะมีคำถามที่ถามอีกนะครับเราจะตอบในเว็บไซต์ทั้งหมดนะครับคำถามที่ถามทั้งหลายเนี่ยที่ไม่เคลียร์เนี่ยท่านตามหน่อยเมื่อกี้ผมเห็นยกมือคนยังไม่อ่านร้อยหนึ่งอีกต้องเยอะแยะครับสุดท้ายฮะเขาฝากเรื่องหนึ่งแล้วคำถามผมเรื่องนึงอธิการไม่ได้แล้วล่ะผมบอก3คนไงผมถามไปแล้วว่าจะถามกี่คนคงออกนอกระบบนะสมมติคนเหลืออายุราชการอีก6เดือนเนี่ยเขาสามารถสมัครเข้าสู่ระบบใหม่ได้ไหมฮะผมจะไปตอบในเว็บไซต์นะคำถามเนี่ยครับคุณเกียรติผมจะไปตอบในเว็บไซต์นะผมพูดไปแล้วว่าถามแล้วว่าจะมีกี่คนถามออกในเว็บไซต์ด้วยครับผมจะไปตอบในเว็บไซต์ครับท่านโทษนะหรือใครตอบประเดี๋ยวไปลงเพราะว่าคนรังสิตเริ่มกระสับกระส่ายนั่งไม่อยู่ที่แล้วนะฮะผมมีสุดท้ายแน่ๆผมถามนิดนึงขอทำประชามติหน่อยใครคิดว่าจะออกนอกระบบบ้างฟังแล้วยกมือขึ้นหน่อยเยอะนะครับผมประเมินว่าสัก 70-80% ลองเอามือลงใครที่คิดว่าไม่ออกนอกระบบบ้างผมพูดเล่นนะครับผมถูกบังคับให้ออกคนแรกของธรรมศาสตร์ก็สุดท้ายจริงๆครับขอให้พวกเรามีความสุขครับกับการออกนอกระบบผมเชื่อว่าธรรมศาสตร์จะเป็นมหาลัยที่เตรียมตัวเรื่องการออกนอกระบบที่ดีที่สุดในประเทศไทยเราจะเห็นภาพรวมทั้งหมดเราจะเห็นอะไรต่างๆทั้งหมดก่อนนอกระบบเพื่อการตัดสินใจขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมในวันนี้ครับ